วัณโรคปอดเกิดจากเชื้อวัณโรคที่เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเชื้อนี้นั้นเราทราบในปัจจุบันว่าอยู่คู่กับมนุษย์มานานเนื่องจากว่าเราสามารถแสดงได้ว่ามีเชื้อเศษชิ้นส่วนของเชื้อวัณโรคหลงเหลืออยู่ในโครงกระดูกของมนุษย์โบราณที่เราขุดค้นอายุกว่าพันปีเชื้อวัณโรคนั้นติดต่อโดยการหายใจเอาละอองเสมหะหรือละอองสิ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศที่มีเชื้อวัณโรคนั้นตกลงเข้าไปสู่ในถุงลมปอดของเราถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงพอที่จะกำจัดเชื้อวัณโรคไปได้เชื้อก็จะค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อปอดของเราในกรณีที่มีการผิดปกติขึ้นที่ปอดเราก็จะเรียกว่าเป็นวัณโรคปอดซึ่งก็จะมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งประมาณสัก 5-10% ที่เชื้อวัณโรคจะสามารถเล็ดลอดเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็สามารถแพร่กระจายจากวัณโรคปอดไปสู่วัณโรคในอวัยวะอื่นๆได้เช่นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองหรือวัณโรคกระดูกเป็นต้นครับสำหรับวัณโรคปอดนั้นเมื่อเกิดการอักเสบเกิดขึ้นที่ปอดก็จะทำให้คนไข้นั้นมีอาการไอโดยทั่วไปมักจะไอมีเสมหะแต่ในบางรายเสมหะที่ออกมาจะมีเลือดปนได้นอกจากอาการที่ปอดเองแล้วก็จะมีอาการในส่วนอื่นๆของร่างกายได้เช่นอาการไข้โดยเฉพาะไข้ในตอนเย็นๆบ่ายๆเย็นๆอาจจะมีอาการน้ำหนักลดเบื่ออาหารและก็อ่อนเพลียอันนั้นเป็นอาการแสดงของวัณโรคที่มีผลกระทบต่อร่างกายโดยรวมการที่เราจะเกิดวัณโรคปอดได้นั้นประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งก็คือภูมิต้านทานของร่างกายเราเองซึ่งภูมิต้านทานในร่างกายของเรานั้นส่วนหนึ่งนั้นเป็นกรรมพันธุ์คือเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาคนบางคนอาจจะมีความเสี่ยงเมื่อได้รับเชื้อวัณโรคแล้วจะเกิดวัณโรคปอดได้ง่ายกว่าอีกคนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายเราสูญเสียหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคบางอย่างออกไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการติดเชื้อ HIV หรือการเป็นโรคเอดส์อันนี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการกำจัดเชื้อวัณโรคนั้นเสียไปมากและคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคสำหรับคนทั่วไปนั้นแล้วการป้องกันวัณโรคนั้นก็คงไม่ต่างกับโรคติดเชื้อทั่วไปก็คือการทำให้สุขภาพร่างกายทั่วไปของเราแข็งแรงนะครับนอนหลับพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับที่สำคัญก็คือการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกระจายของเชื้อวัณโรคได้ง่ายก็คือบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอนะครับบริเวณที่ผู้คนอยู่กันหนาแน่นการถ่ายเทอากาศไม่ดีเนื่องจากบริเวณนั้นถ้าเกิดมีเชื้อวัณโรคหลุดลอดเข้าไปในอากาศแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะรับเชื้อจะง่ายขึ้นนะอาการที่สำคัญของวัณโรคปอดคืออาการไอดังนั้นเราจึงแนะนำว่าในคนที่มีอาการไอติดต่อกันเกิน2 สัปดาห์โดยที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดเช่นไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้สูบบุหรี่ระคายไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้สิ่งนี้อาจจะเป็นอาการนำของวัณโรคแนะนำว่าถ้าท่านมีอาการไอติดต่อกันเกิน2 สัปดาห์ควรจะพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจหาว่าเป็นวัณโรคหรือไม่สวัสดีครับนี่คือรายการหนี้แผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการหนี้แผ่นดินนะครับเรานำเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบ1ชั่วโมงเต็มครับปวดหัวปวดเมื่อยตัวทั้งตัวยาเม็ดกินเหนื่อยชนิดใหม่ๆอาจจะคนกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย